การขับเคี่ยวของว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนับจากนี้ก็จะเหลือเวลาอีกเพียง5เดือนก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องของนโยบายผู้อพยพปัญหาใหญ่ของอเมริกาคุณทิพย์ตะวันล่าสุดไบเดนเนี่ยเพิ่งจะใช้มาตรการเข้มข้นกับเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะถือเป็นมาตรการที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่น้อยถึงขั้นที่บางคนออกมาตั้งคำถามนะคะว่ามาตรการนี้เลียนแบบของโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าคะ คุณผู้ชมคะมาตรการจำกัดการรับผู้อพยพเนี่ยถือเป็นประเด็นที่โจไบเดนเขาใช้ในการโจมตีโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะคะแต่ผ่านมามากกว่า3ปีนะตั้งแต่รับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในที่สุดค่ะไบเดนก็ต้องออกมาใช้มาตรการควบคุมพรมแดนทางตอนใต้ของประเทศนะคะเพื่อหวังเรียกคะแนนนิยมก่อนหน้าการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้ค่ะผู้พยพจำนวนมากยังคงทยอยเดินทางข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเข้ามาในสหรัฐนะคะแม้ว่าไบเดนจะประกาศใช้คำสั่งฝ่ายบริหารห้ามผู้พยพที่เข้ามาในสหรัฐแบบผิดกฎหมายยื่นขอลี้ภัยและอาจถูกส่งตัวกลับประเทศค่ะคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะแต่เป็นไปแบบมีเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรค่ะเงื่อนไขคือสหรัฐจะปิดรับผู้ลี้ภัยผ่านพรมแดนทางตอนใต้ก็ต่อเมื่อมีผู้ลี้ภัยเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยเฉลี่ยวันละมากกว่า 2,500 คนในช่วงระยะเวลา7วันนะคะและจะยกเลิกคำสั่งก็ต่อเมื่อตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือไม่ถึง 1,500 คนแล้วก็นับออกไปอีก2สัปดาห์ต้องไม่เกิน 2,500 คนค่ะเพราะถ้าเมื่อไรที่ยอดผู้อพยพแตะตัวเลขนี้ก็จะทำให้คำสั่งห้ามดังกล่าวกลับมามีผลบังคับใช้อีกครั้งนะคะดังนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่คำสั่งนี้จะไม่ถูกบังคับใช้โดยผู้นำสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อควบคุมพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกหลังจากตัวเลขผู้อพยพเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติแต่ตัวเลขนี้สูงมากขึ้นขนาดไหนค่ะเปรียบเทียบตัวเลขระหว่าง4ปีสมัยทรัมป์กับเกือบ4ปีในสมัยไบเดนคุณผู้ชมจะเห็นว่าจากปี2017ซึ่งเป็นปีแรกที่ทรัมป์เนี่ยนั่งเก้าอี้ผู้นำสหรัฐมีผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายมากกว่า 400,000 คนและเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในเวลาเพียง2ปีแต่ในปี2020ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือไม่ถึง 500,000 คนค่ะขณะที่ในสมัยรัฐบาลไบเดนมีคนลักลอบเข้าสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงทำสถิติทุกปีนะคุณผู้ชมจากตัวเลขกว่า 1,700,000 คนในปี2021เป็นเกือบ 2,500,000 คนเมื่อปีที่แล้วข้อมูลที่เห็นทั้งหมดนี้นะชุดนี้นับตามปีงบประมาณคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนตุลาคมปี2023ถึงเมษายนปีนี้หรือปีงบประมาณ2024นับไปเพียงแค่7เดือนเท่านั้นนะคะแต่มีผู้ลักลอบเข้าเมืองมากกว่า 1,500,000 คนด้วยกันค่ะสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขผู้อพยพเพิ่มสูงมากขึ้นขนาดนี้มี3ข้อหลักๆค่ะนั่นคือความต้องการเดินทางเข้ามาแสวงหาโอกาสในสหรัฐซึ่งอัดอั้นมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันในช่วงต้นปี2021ผู้อพยพจากละตินอเมริกาก็เลยไหลทะลักเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญสอดคล้องกับแนวโน้มกระแสการอพยพทั่วโลกนะคะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจสงครามและความรุนแรงในหลายประเทศค่ะทำให้ละตินอเมริกากลายเป็นภัยของผู้อพยพด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าเรามาดูตัวเลขผู้อพยพแยกเป็นรายเดือนนะตั้งแต่ไบเดนนั่งเก้าอี้ผู้นำคุณผู้ชมจะเห็นว่าเดือนที่มีผู้อพยพเข้ามาในสหรัฐน้อยที่สุดในสมัยของไบเดนก็คือเดือนแรกที่ไบเดนเข้ารับตำแหน่งนะคะมากที่สุดคือในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตัวเลขสูงทะลุ 300,000 คนก่อนจะลดลงมาเหลือไม่ถึง 200,000 คนแต่ถ้าเรามาดูตัวเลขผู้อพยพเฉลี่ยเป็นรายวันในแต่ละเดือนค่ะอยู่ในวงเล็บนะท่านผู้ชมตัวเลขจะเห็นว่าอย่างเดือนที่น้อยที่สุดเนี่ยก็ยังมีผู้อพยพเข้ามามากกว่า 2,500 คนต่อวันตัวเลขนี้กินเกินเกณฑ์ล่าสุดตามคำสั่งที่ไบเดนเขาประกาศออกมาเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่ปัจจุบันเองอยู่ที่ประมาณวันละ 6,000 คนนะเกือบ 6,000 คนต่อวันดังนั้นเนี่ยการที่จะลดตัวเลขให้ได้เหลือไม่เกินเพดานคำสั่งของไบเดนเอง 2,500 คนเนี่ยดูจะทำได้ยากทีเดียวค่ะแม้ไบเดนจะชูนโยบายเป็นมิตรกับผู้อพยพเพื่อเรียกคะแนนนิยมจากฐานเสียงเดโมแครตแต่กลยุทธ์นี้อาจจะกำลังใช้ไม่ได้ผลนะคะและอาจจะทำให้ไบเดนต้องสูญเสียคะแนนนิยมด้วยต่างหากเพราะว่าชาวอเมริกันส่วนหนึ่งค่ะดูจะไม่ค่อยปลื้มกับปัญหาที่ตามมากับคลื่นผู้อพยพเช่นปัญหาอาชญากรรมความรุนแรง
ความแออัดของเมืองและปัญหาเศรษฐกิจนะคะโดยผลสำรวจความคิดเห็นของแกลล็อปเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนชี้เขาว่าชาวอเมริกันมากกว่า1ใน4นะคะมองว่าประเด็นผู้อพยพเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุดติดต่อกันเป็นเดือนที่3แล้วค่ะประเด็นนี้สำคัญขนาดไหนเรียกได้ว่าสำคัญแซงหน้าทั้งประเด็นเรื่องของรัฐบาลและเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะยังตอบไม่ได้นะคะว่ามาตรการรับมือผู้อพยพของไบเดนจะได้ผลในการเรียกคะแนนนิยมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะให้ผลในทางตรงกันข้ามกับที่หวังเอาไว้ค่ะเพราะว่านับตั้งแต่มีการประกาศใช้มาตรการนี้เสียงที่ได้ยินก็มีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณเจชตาคุณพรวดีคะคือฝั่งหนึ่งเขามองว่าไบเดนเนี่ยทำน้อยไปหรือเปล่าทำช้าไปหรือเปล่าในขณะที่อีกฝั่งนึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมมาตรการนี้ไม่ดีแล้วก็เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลอีกด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ